โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆกันอีกรอบนะครับสำหรับชาว TGPL นะตอนนี้ก็อยู่กับผม Nostalgia Channel ครับมีอาริฟีดเป็นผู้พากย์แล้วก็นุกเกอร์ครับผมจาก Dota 2 Pad ครับก็เป็นผู้ช่วยโค้ชเตอร์ให้กับวันนี้นะฮะตอนนี้เรามาอยู่กับคู่แรกของวันนี้ครับผมเป็นคู่ระหว่างดิดิทัศน์แล้วก็เมาส์อีสปอร์ตครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมขอยกหน้าที่การรับแบนฮีโร่ให้กับคุณนุกเกอร์ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันที่2แล้วของ D International รอบ Group Stage นะครับวันนี้เรามาดูคู่แรกของวันนี้กันเลยเป็นทีมดิกนาทัศครับผมกับเมาส์สปอร์ตครับซึ่งตอนนี้มีการดับและแบนฮีโร่กันไปแล้วนะครับมาเริ่มจากทางฝั่งของดิกนาทัศเลยครับที่อยู่ฝั่งเดดายครับผมแบนตัวแรกครับเป็น Outworld Devourer ครับผมตัวที่2เป็นปั๊กตัวที่3เป็น Nature Prophet ครับผมและเขาเลือกฮีโร่มา2ตัวเป็น Black Rider กับ Archemist ครับส่วนทางด้านของเมาส์สปอร์ตครับผมเล่นในฝั่ง The Radiant ครับแบนตัวแรกเป็นวิปครับผมตัวที่2เป็น Dragon Knight ตัวที่3เป็นเบนครับเลือกฮีโร่มา2ตัวครับผมเป็น Light Stealer กับ Weaver ครับถ้ามาจัดเลนแล้วก็คือตอนนี้มี Bad Rider ครับของ Dignitas ครับยืนกลางครับน่าจะเล่นโดย Snare King นะเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่น Bad Rider ได้โดดเด่นมากซึ่งนาวีก็แพ้มาแล้วนะแบบดิกนิทัศเป็นทีมที่ล้มนาวีได้ในช่วงดีมแฮกนะครับที่ผ่านมาก็ต้องมาดูกันก็หลายคนครับไม่เคยเห็นฝีมือของทีมดิกนิทัศครับแต่ซึ่งที่ผ่านมานี่เขาทำผลงานได้ดีเลยนะตอนรอบเมื่อวานนี้เนี่ยใช่แล้วฮะดิกนิทัศแจกแรกกับเพื่อนๆด้วยนะไปชนะ LGD มา 2-0 นะฮะแทบจะประมาณ20แรกกันเลยทีเดียวนะใครที่แบบเบทเอาไว้นะฮะตอนนี้ครับดิกนิทัศครับแบนตัวที่4ครับผมเป็น Queen of Pain ครับน่าจะแบนฮีโร่ที่ยืนมิดที่จะมากดแบทได้นะครับแบนออกไปเป็น Queen ตอนนี้เมาส์กำลังจะแบนตัวที่4ครับเสียงกองมันรัวมากเลยนะใช่ใช่นี่กองศึกเลยตัวที่4ครับผมแบนเป็น Temperzor ครับสำหรับเมาส์สปอร์ตเป็นอีกฮีโร่หนึ่งครับที่เป็นฮีโร่ยืนกลางนะครับที่หลายคนหยิบมาเล่นไม่ว่าจะเป็นเฉาเอสโฟหยิบมาเล่นเยอะมากครับในช่วงรอบกรุ๊ปสเตจนี้เป็นฮีโร่ที่เราไม่ค่อยได้เห็นในการแข่งขันมากนะแต่ก็โดนแบนเป็นเหมือนจะเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะที่แบนเทมเบอร์ซอร์เนี่ยเมื่อวานก็แบนอยู่เยอะฮะแต่จริงเมื่อวานก็มีเทมเบอร์ซอร์มาอยู่ฮาร์ดเล่นแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อยู่ตรงกลางดีแล้วฮะแสดงว่าตัวตรงกลางผมคิดว่ามาสปอร์ตจะเอาตัวเมลีมาเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าถ้ามาเจอเทมเบอร์ซอร์ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะตอนนี้โปรโมทไปแล้วนะครับในเพจ TGPL นะก็ไปกดไลค์กันได้นะฮะสำหรับใครที่จะใช้ช่องแชทนะครับก็ใช้ช่องแชทด้านล่างนะครับลิงก์ข้างล่างเลยนะไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ช่องแชทของทวิตแล้วนะจ๊ะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูเกมกันต่อดีกว่านะเมาส์ครับผมเลือกตัวที่3มาครับผมเป็นวิเศษครับผมอันนี้1ฮีโร่ครับ1ซัพพอร์ตเป็นทั้งซัพพอร์ตทั้งแก๊งเนาะมีสกิลเสกลูกออกมาเนี่ยปั่นป่วนมากปุ๊บสปีดแล้วก็เป็นสกิลโซงเขาเนี่ยรุนแรงมากจังหวะทีมไฟท์นี่ช่วยทีมได้มากเป็นบีสต์มาสเตอร์ครับผมก็เลือกเป็นเมลีอยู่มิดจริงๆด้วยครับผมถ้าเอามาเจอกับทิมเบอร์ซอมมันจะเหนื่อยแล้วก็เมื่อวานนะฮะถ้าใครได้ดูรูบิกของฟ็อกเอ็ดนะแม่ตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงครับต้องยอมรับว่าเล่นรูบิกได้ดีเช่นเดียวกันตอนนี้ครับดิกนาทัศเลือกตัวที่4มาครับเป็นไจโรคอปเตอร์ครับเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ครับที่ AUI นี่เขาจับมาเล่นบ่อยมากครับเป็นหนึ่งทีเด็ดของ AUI น้องอุ้ยของเรานะครับเห็นเขาเรียกกันพี่อุ๋ยนะเมื่อวานนี่แบบเอาเลเซอร์มาโชว์โหดนะฮะยิงกระจายดูดาเมจยิงกระจายเลยให้อาริฟีนวิเคราะห์เรื่องการจัดเลนนิดนึงครับการจัดเลนนะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าดิกนิทัศเนี่ยจะมีตัวมิดอยู่แล้วน่าจะเป็นแบทไรเดอร์แหละนะแล้วก็อาร์เคมิสต์น
น่าจะเป็นตัวซับมากกว่ามั้งฮะถ้าสำหรับของผมนะฮะไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่านะหรือไม่ก็เป็นแบทอยู่ไกลครับแล้วก็คามิสอยู่ตรงกลางกันไปแล้วก็เลนเลี้ยง3คนมีรูบิกใจโรลคอปเตอร์แล้วรอพี่เลี้ยงอีกตัวหนึ่งฮะสำหรับเมาส์สปอร์ตเนี่ยผมมองว่ามดน่าจะอยู่ฮาร์ดเลนแล้วฮะบีชมาสเตอร์ตรงกลางนะดูเหมือนว่าน่าจะ3ชนหรือเปล่ามีลาสติลเลอร์แล้วก็ไวเศษนะฮะเดี๋ยวดูว่าดูเหมือนว่าอย่างนี้แสดงว่ามดจะไปโซโล่เลนเลี้ยงกันไปนะแล้วไวเศษเนี่ยผมมองว่าทางด้านเมาส์เนี่ยแย่งดีทัดมานะฮะความคิดเห็นส่วนตัวนะน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเอามาคู่ลูบิกใช่คู่ลูบิกแล้วจะโหดดีฮะทางนี้เมาส์เนี่ยก็ยังขาดตัวพี่เลี้ยงนะฮะก็น่าจะยังขาดตัวพี่เลี้ยงนะสองทีมเลยนะทั้งสองทีมแล้วแบนตัวพี่เลี้ยงไว้เหมือนกันนะชาร์เลอร์มอนนี่ไปแล้วนะตัวที่สามารถมาก่อกวนแบทไรเดอร์ก็แบนเองเลยนะกลัวทีมกลัวเมาส์จะเลือกนะเหลือตัวให้ซินเดเรลเล่นใช่ไหมเนี่ยนะซินเดเรลไม่ได้เล่นไวเศษอ่านแล้วนี่ไงคิดสั้นไวเด่นเป็นจริงๆด้วยฮะเหลือตัวซินเดเรลนั่นเองนะเป็นคิดสั้นไวเด่นก็โอเคฮะเพราะว่ามีฟื้นฟูมาหน้านะฮะให้กับวีเวอร์ด้วยโอ้โหแต่เป็นเมกาฟูฮะแบบนี้แล้วเนี่ยใครจะจัด3ไปชนกันเนี่ยจัดได้ทั้งคู่นะเดี๋ยวดูกันในเกมอีกทีฮะคุณนุ๊กเกอร์คิดว่าใครจะจัดไปชนฮะผมว่าถ้าดูจากสถานการณ์แล้วผมว่าน่าจะเป็นทางฝั่งเมาส์ครับจัดไปชนมากกว่าน่าจะได้เปรียบกว่าใช่ไหมเพราะว่าไวเซตกับคริสตันไมเดนเนี่ยเลเวล2ก็สกิลนุ๊กที่โหดกว่าลูบิกกับเมกาฟูอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับเห็นเหมือนสแนคิงเขาเลือกอาเชมิดหรือเปล่าใช่ฮะอยู่มิดในคิงเขาไปไกลแล้วเอาไปอยู่มิดหรือเปล่าเพราะว่าสแนคิงเขาจะเล่นโซโล่มิดนะครับนี่ก็เจอกับฟาตาแสดงว่านี่ยูนิเวิร์สมาที่จริงยูนิเวิร์สก็มาเล่นตรงกลางเหมือนกันนะแต่นี้น่าจะไปอยู่ฮาร์ดเลนแหละเจอกับมดนะมาดูรายชื่อผู้เล่นกันหน่อยครับผมโอเคครับเป็นทางเมาส์ครับผมอยู่ทางฝั่ง The Radiant ครับเป็นคนแรกครับซินเดเรนครับเลือกมาเป็นคริสตันไมเดนครับผมคนที่2ครับเควกว่าครับผมเลือกเป็นไลท์สติลเลอร์ครับฟาต้าครับเลือกเป็นบิสมาสเตอร์พาเลือกเป็นวิเศษครับแบ็คเป็นวีเวอร์ครับส่วนทางหน้าของดิกนิทัสครับผมอยู่ทางฝั่ง The Die ครับผม Way to Sexy ครับเล่นเป็น Rageful Spirit Focket เล่นเป็น Rubik ครับ AUIหรือน้องอุ้ยของเราเล่นเป็นไจโรคอปเตอร์ครับยูนิเวิร์สครับเล่นแบทไรเดอร์สแนคิงเล่นอาร์เชมิดครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเมาส์นะครับที่จะจัดมาชนนะตัวเลน3ของเขานี่ก็มาเดินรอรูนแล้วครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง2ทีมนะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาดูกันได้นะฮะชวนเพื่อนชวนพี่ป้านะอานะมาดูกันได้เกมนี้การแข่งขันโดต้าทูเลอร์ในการระดับโลกครับผมสวัสดีคุณอินเตอร์เนชั่นแนลสแควร์หรือเปล่าครับเนี่ยอ่านยังไงครับเนี่ยยังไงครับจะเจอกันลูนเจอกัน 3-3 แบบนี้โดนยกมาก่อนครับไลท์ซิลเลอร์ยังไงโดนล็อกเก็ตบาเลตมาไม่ได้อัพเลตยังไงครับไลท์ซิลเลอร์ครับเลือกอัพสกิลผิดหรือเปล่าเนี่ยเลือกลดไปเกือบตายเลยนะเดี๋ยวกดโคตรไปได้ครับผมเพราะรูนอันเดียวเกือบเสียท่าเพราะรูนซะแล้วครับเพราะรูนอันเดียวนะฮะแล้วไม่เกิดด้วยนะมาอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะฟ็อกเก็ตนะรูบิกของเขาครับผมมาดูกันว่าเกมนี้จะทำงานได้ดีแค่ไหนฮะก็เป็นเลน3ครับทางด้านเมาส์จัดมาชนนะมีไลท์สติลเลอร์มีไวเซตแล้วก็คริสตันไมเดนนะฮะทางด้านนี้ชัดก็มีไจโรครับผมมีเมกาฟูลสปิริตแล้วก็รูบิกนั่นเองตรงกลางเป็นการเจอกันระหว่างอะคิมิดแล้วก็บิสมาสเตอร์นะครับส่วนทางด้านล่างครับเป็นการเจอกันระหว่างแบทไรเดอร์แล้วก็วีเวอร์แบทก็น่าจะกดดันได้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าสัก5นาทีแล้วผลจะเป็นยังไงฮะจัดเลนค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อกันมากนะครับใช่แล้วฮะมันดูไม่ออกว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบในเลนไหน
แต่ตรงกลางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของอัลเคมิสต์นะน่าจะได้เปรียบนะต้องดูว่าขวานบีสมาสเตอร์นี่จะแม่นแค่ไหนเลยดูขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็เหนื่อยนิดนึงฮะทางด้านล่างเนี่ยก็เป็นวีเวอร์นะครับที่เหนื่อยส่วนด้านบนก็น่าจะอยู่ที่การช่วงชิงจังหวะนะฮะแต่ไลฟ์สติลเลอร์ยังไม่มีท่าเรทก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะโอ้แต่กับการเป็นเล่นล่างฮะที่วีเวอร์ไลฟ์ที่ดีนายได้แม่นกว่าแบทไรเดอร์นะส่วนหนึ่งก็การที่แบทไรเดอร์ต้องพยายามจะเต็มปาน้ำมันใส่นะฮะทำให้เสียจังหวะนิดนึงนะคุณนุ๊กเกอร์คิดว่าเฟิร์สบัตจะนาทีเท่าไหร่ครับเนี่ยเกมนี้องคิดว่าน่าจะเป็นเลน3ข้างบนนะครับเพราะเลนอื่นเขายังเหมือนยังเลี้ยงดึงอยู่นะยังจึงยังค่อยที่ได้อาศัยกันอยู่ครับโหแล้วบีบมาเตอร์เอาแรกนี่น่าจะเป็นฟีเดเลนหรือเปล่าฟีเดเลนเขาจะเปลี่ยนชื่อนะครับก็จะเป็นฟีเดเลนแล้วนะครับฟีเดเลนแจกกันเยอะเกินโหแล้วรถแหมรถมูฟสปีดมาแต่ก็ไม่ทำอะไรต่อฮะแซวๆกันไปนะถ้านับภาพรวมของทั้งสองทีมตอนนี้ครับเขาอยู่ในกลุ่ม A นะครับซึ่งตอนนี้เมาส์เนี่ยตกสถานการณ์ลำบากอยู่ครับเขาชนะแค่1ครับแพ้ไปถึง5เกมครับผมส่วนดิกนิทัสครับสบายๆครับชนะ4แพ้2ครับซึ่งต้องมาดูว่าเมาส์เนี่ยจะถีบตัวเองขึ้นมาให้แต้มสูงกว่านี้ได้หรือเปล่าก็พยายามที่จะขึ้นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรฮับเปอร์ล่ะฮะวินเนอร์บาร์แลกเป็นวินเนอร์แบรคเก็ตครับผมวินเนอร์แบรคเก็ตนะบาร์แลกซะงั้นนะไม่เกี่ยวเลยนะนั่นมันเมลีบาร์แลกเอาไปกล้าคีฟนะครับเอาไปกล้าคีฟใช่ไหมครับเนี่ยคนละเรื่องนะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยดูแบบแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้คือสายวินเนอร์นะครับจะเป็นทีมที่1ถึง4ของแต่ละกลุ่มนะครับที่จะเล่นสายวินเนอร์ซึ่งสายวินเนอร์มีโอกาสแพ้ได้ครั้งหนึ่งครับใช่แล้วแพ้เราจะโดนยกมาเด่นข้างบนครับไม่มีอะไรฮะยกมาไม่ได้ครับฟ็อกเก็ตพยายามจะยกจากน้ำขึ้นมาข้างบนนะแต่ว่าตัวเล็กไปหน่อยคริสตันไมเดนก็ปีนขึ้นหน้าผาไม่ได้นะขอต่อนะครับเรื่องตารางแข่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าไปติดอยู่อันดับที่5ถึง8เนี่ยจะตกไปอยู่สายล่างครับซึ่งเป็นloser bracket ครับผมก็คือถ้าแพ้ในสายนี้ในรอบ play off ครับคือกลับบ้านทันทีครับกลับบ้านร้องไห้ขี้มูกโป่งเหมือนควันติกที่โดนนะครับอุตส่าห์มาถึงงานแล้วนะแต่ก็เอาตัวไวการ์ดมาไม่ได้นะฮะนาทีที่4แล้วยังไม่มี first bat ครับผมก็แซวๆกันไปนะแล้วออกมาเป็น Facebook มาก่อนครับ live sealerยังไงครับไลติเลอร์โดนยกมาแล้วแต่โกนรถมูสีมันยังไม่โดนสตันไปไลติเลอร์โดนรถดาเมจแต่พยายามจะเลนเอาแต่ไม่เอารูบิกยังไงผมโซสักทีไหมแล้วโซใส่ไปแล้วเรียบร้อยไหมฮะเป็นทางด้านไวเซตที่ได้เฟิร์นบาดไปแต่วันนี้จะตายใช่หรือเปล่าจะเฮลิคอปเตอร์ลามมาเข้าในป่าพยายามจะกดกวนเลือดแล้วแม่กินต้นไม้มากแม่เกือบจะออกไปได้แต่ก็ตายอยู่ดีฮะเฟิร์นกับผมก็เก็บคืนมาได้ครับล้างแค้นให้กับรูบิกเนี่ยจังหวะนี้ครับเป็นเมาส์ที่ตอนแรกเหมือนจะช่วงชิงจังหวะได้ดีกว่าแต่ก็จะโดนเคาน์เตอร์กลับแต่ก็ทำได้สำเร็จครับกับการเก็บรูบิกแต่ต้องมาเสียวิเศษออกไปเมื่อกี้เดี๋ยวถ้าใครได้เห็นซินเดอเรลนะฮะพี่แกถอยก่อนเพื่อนเลยนะฮะ เขานี่ถอยก่อนเลยนะ ไปเป็นกัปตันทีมจบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะจริงเป็นกัปตันทีมไม่น่าจะตกกลัวใครนะครับ ตอนนี้ได้ power tip มาแล้วฮะวีเวอร์ไม่มีภาคในเกมหรอโอ้โหคงจะลำบากครับสักไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้หรือเปล่านะฮะเนี่ยนะเป็นกำลังใจให้แล้วกันครับว่าให้มีภาคไทยในเกมมากมากเลยครับอยากให้มีมากถ้ามีแฟนๆคอยเขาน่าจะดูในส่วนของเรื่องจำนวนคนดูในทวิตแหละฮะใช่ครับ
โอ้โหแล้วปักหวาดมาเลยครับแบทไรเดอร์ยังไงไฟไฟออกไปแหมแต่ก็ไม่เอาแล้วครับวีเวอร์ลงทุนซื้อหวาดมาเลยนะฮะแล้วไม่ใช่อันเดียวด้วยนะซึ่งมา2ชุดมี4อันเลยนะฮะเขาลดราคาแล้วแบบครับเนี่ยนะซื้อ2อะไรอย่างงี้นะ ตรงกลางยังไงครับตัวเดินเกมของดิงทัชเนี่ยมากันแล้วนะแล้วสตันใส่บีทมาสเตอร์ยังไงโดนลดกรอบไปจังหวะนี้ยกมากำลังจะเก็บแล้วเรียบร้อยไปฮะโยกมาทำเกมได้ดีครับผมเป็นจังหวะทำเกมที่สวยงามอีกครั้งนึงครับของดิกนิทัสครับผมใช่แล้วฮะแล้วดูเหมือนว่าซินเดอเรลล่านี้แบบหมั่นไส้นะไม่ยอมฮะซื้อสโมกกันมาแล้วรัวๆจะแก๊งมั่งนะคีปดันมาลึกด้วยนะฮะทำให้ทางฝั่งของเมาส์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเดินเกมจะไปแก๊งกันตรงกลางนะ Dyer's top tower is under attack ดูเหมือนจะมากินกันข้างล่างหรือเปล่าครับเนี่ย Weaver พยายามจะสกิชิมาส่องในป่านะฮะนี่ฮะสโมกกันมาแล้วครับตรงกลางครับผมซินเดอเรลล่าแล้วก็พาสนะครับยังไงจังหวะนี้แหมก็มีอันติอยู่นะฮะบีทมาสเตอร์ยังรอกันอยู่ครับเพคะฟูก็แหมตำแหน่งดีเหลือเกินครับการยืนของเขานะจังหวะนี้รอไม่ไหวฮะหรือสโมกหมดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะหมดก่อนแล้วนะข้างล่างเหมือนจะมีเรื่องแล้วป่ะโดนสตันไปจากวันนี้โดนจับมาอีกก็เรียบร้อยฮะวีเวอร์นะแม่ถ้าจะปักหวาดลึกกันขนาดนี้ผมปล่อยเมาส์ได้เลยนะจังหวะนี้เป็นอาร์เคมิสครับที่ดักซุ่มรอสังหารมานานแล้วครับใช่โอ้แล้วเก็บไปได้เลยนะตรงกลางนี่ศาสตร์รอก็เก็บไม่ได้แล้วจังหวะนี้ยังไงผมซีเดเลนมาแบบนี้โดนสวับไปแล้วสตันใส่พยายามจะฟอสไปยังไงผมมีสตันของโอ้โหแค่สตาร์นักมิก็หายไปเกือบหมดแล้วฮะอีแกก็ยังมาซ้อนสวยมากครับเคมิยังเป็นฟิตเดเลนเหมือนเดิมนะอยู่คนเดียวตรงนี้ก็ไม่มีใครช่วยนะฮะบีทมาสเตอร์ก็ไม่ทันไปเก็บรูนอยู่นะมีเงินติดตัว 1,200 ฮะบีทมาสเตอร์ดูเหมือนว่าอาร์เคมิสน่าจะเป็นฮิลมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยหรือไม่ก็เหรียญเจาะเกราะนะเหรียญลดเกาะกันไปเพราะว่าถ้าออกเหรียญลดเกาะเนี่ยก็จะคอมโบคู่กับสตันของเขาได้นะให้แรงกว่าเดิมนะอาร์เคมิสคนนี้น่าจะไม่ใช่สายแครี่นะน่าจะเป็นตัวเดินแก๊งเหมือนกันตอนนี้รายได้สุทธิเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงเกอร์รายได้สุทธินะครับผมของผู้เล่นแต่ละคนนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงอันนี้นะครับผมเป็นคนที่นำโด่งเลยก็คือเป็นอาร์เคมิสครับลองมาจะเป็นไลท์สติลเลอร์ครับได้จากการฆ่าเรามากดสตันรออีกแล้วครับยังไงจังหวะนี้มีวาร์ปมาช่วยแล้วฮะการทำเกมของทางด้านนี้ครับทำไมมันดุขนาดนี้ลูบิกมาแล้วยกลงมาแล้วโดนสตันของเวกาฟูอีกเรียบร้อยไปฮะ10นาทีนี่เดินเกมไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะสำหรับดินิทัศนะฮะ10นาทีตอนนี้เรามาดูกราฟกันดีกว่าครับผมกราฟตอนนี้ XP เป็นทางฝั่งของดินิทัศที่นำอยู่ 2,000 กว่าๆนะฮะการเงินก็พยายามที่จะเอาคืนมานะที่ต้นเกมเนี่ยเมาส์นำอยู่แต่ตอนนี้ก็กราฟดิ่งลงมาหาดินิทัศแล้วฮะต้นเกมเหมือนดินิทัศน์นี่น่าจะทำได้ดีกว่านิดนึงนะครับใช่ครับถ้าไม่นับทุกเลนเขาสบายหมดตอนนี้ดูเหมือนว่าไลท์ซิลเลอร์แหมเดินระวังไปฮะมันก็ฟูพยายามจะจดจ้องอยู่นะมีของมาส่งใจโลไปแล้วครับเนี่ยเอาไปเลี้ยงเอาเฮลลาหรือเปล่าฮะมันก็เมจิกวานนะหมดเป็นยังไงกันบ้างฮะยังมีเท่าเดิมนะแล้วก็เงินติดตัว 1,400 ฮะอ
แล้วมากันข้างบนครับนิทัศน์มีรถมาแบบนี้ก็น่าจะเตรียมเอาทาวเวอร์ครับผมแล้วเมาส์จะยังไงครับจะมากันหรือเปล่าตอนนี้ทาวเวอร์ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วยังไงจังหวะนี้มีไวเซตมาฮะมาดูซิลเลมมีวาร์ปหรือเปล่าไม่มีด้วยนะฮะโอ้โหการสองคนไม่น่าจะเราเสียไปฮะเบเกอร์ฟูก็ได้ลัสทาวเวอร์นี้ไปครับผมเหมือนจะมากันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีใครมากันนะโอ้โหแล้วแบทครับได้บริงแดกเกอร์มาแล้วฮะไปฟาร์มป่ากันเนียนๆนะฮะได้บลิงมาในนาทีที่12ก็ถือว่าเร็วนะเร็วครับถือว่าเร็วมากเลยครับพยายามจะดูการเดินเกมของรูบิกอยู่นะคนนี้แม่วานทำได้ดีแล้วมาจังหวะนี้มาเจอไวเศษยังไงเห็นอยู่ฮะแต่ทางนี้เนี่ยมีหวาดลึกกันมานะไม่ใช่หวาดลึกหวาดดูตรงเลนกลางจังหวะนี้โดนยกมาไวเศษยังไงแม่ก็ปี้อันติไปด้วยไม่ใช่ก็ปี้อันติก็ปี้โซไปแล้วฆ่าได้ฮะพ็อกเก็ตนะตามที่อลีฟินบอกจริงครับไม่ธรรมดาครับคนนี้ไม่ธรรมดาจริงครับลูบิกคนนี้แล้วบีสมาสเตอร์ได้เป็นบิ๊กแดกเกอร์มาแล้วเหมือนกันครับผมกิสตันไบเดนยังเลเวล5อยู่ฮะซินเดอเรนใครก็ได้ช่วยโอนตังค์ไหมเขาซื้อรองเท้าตัวนี้ครับเขาเดินช้ามากครับปกติตัวมันก็ช้าอยู่แล้วครับยังไม่มีรองเท้าใส่นะโอ้แล้วอะคาเมดออกเชนเมลมาไว้เฉยๆนะมาล่อไว้แล้วออกเตรียมออกเป็นชาร์โดเบลดแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหลากมาได้ดีครับแบทยังไงต่อบีฟาเซอร์ก็ไม่น่าจะรอดพยายามจะวาร์ปมาช่วยอ้าวโดนฟอสไปครับสำหรับทางด้านอะคาเมดโดนตีอยู่แล้วสวาร์ปช่วยไม่ได้ดีจังหวะนี้ตีของไจโรคอปเตอร์มาโดน3คนยังไงคิดจะไปเล่นไล่รอไปก่อนจังหวะนี้มาเก็บทางด้านไวเซตไปได้ดับเบิลคิวของไจโรคอปเตอร์ฮะแม่จังหวะนี้สวยมากครับตั้งแต่แบทไปจับปิดมาสเตอร์แล้วนะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับเดี๋ยวจะไม่ได้ตะโกนใส่ด้วยนะจังหวะที่สวยกว่านั้นคือการสวาร์ปเพื่อนสวาร์ปฝั่งตรงข้ามแล้วฮะมาโอ้โหสวยมากครับสวาร์ปช่วยชีวิตอะเคมิดได้จังหวะนี้นี่แม่แทบจะจับจูบเลยนะฮะเวดูเซ็กซี่นะสเนคคิงก็รอดตายไปครับผมสกอร์คิวตอนนี้เป็นทางฝั่งดินิทัศน์ที่นำไป9ต่อ1คิวแล้วนะยังทำได้ดีอยู่ครับดินิทัศน์เมาต้องระวังตัวกันให้มากขึ้นครับผมเนื่องจากแบทเนี่ยก็มีบลิงแล้วนะฮะแล้วว่ามันที่ส่งมันร้ายแรงมากครับถ้าโดนแบทจับนี่แทบจะไม่ต้องคุยกันเลยครับแทบน่าจะต้องปล่อยเมาเลยนะไลฟ์ซิลเลอร์ครับออกมาเป็นอัมเลตมานะชิ้นแรกครับผมวีเวอร์นี่หายออกไปจากเกมครับฟาร์มอยู่คนเดียวนะแต่ก็ฟูครับผมว่าไงครับแต่ก็เป็นเขานะครับวีเวอร์แบ็กที่ลาทิและดีนายมากที่สุดในเกมครับตอนนี้อยู่สบายๆนะดูเหมือนว่าเวกาฟูจะเป็นฮิลนะฮะเมกานิซึมแล้วก็ทางด้านเคมิสได้มาแล้วฮะชาโดว์เบลดแบบนี้เนี่ยเหนื่อยหน่อยแล้วครับเมาส์นะฮะมี2ตัวที่แทบจะพุบพับเจอตัวเลยนะอยู่ดีๆก็เจออะคาเมดสตันใส่อะไรอย่างงี้นะอยู่ดีก็เจอแบทบลิงมาโฉบนะต้องระวังหน่อยฮะแบทไรเดอร์ก็เตรียมเป็นฟอร์สตาร์ครับผมโอ้โหแล้วมาดิสบาร์ดกันได้นี่จิตสัมผัสหรือเปล่าครับเนี่ยยูนิเวิร์สแม่ยังฟาร์มกันอยู่ครับปล่อยให้คามิดฟรีๆแบบนี้จะดีหรือเปล่าครับเนี่ยเมาส์ไม่ได้ทำเกมเลยนะฮะสำหรับตัวเดินเกมของเมาส์นะเป็นฝ่ายรอโดนแก๊งซะมากกว่าผมแล้วจังหวะนี้ยังไงลูกซัมมอนมาโดนแบทมาตามยิงไปฮะแต่ก็ยังไม่ตายกลายเป็นเมาส์ครับผมที่ไม่กล้าเดินเกมลูกออกไปเนื่องจากกลัวเกมเคาน์เตอร์ครับผมซึ่งมันมีเห็นตอนแรกแล้วจากซินเดอเรนครับที่เขาพยายามจะ
ทำเกมแต่ว่าโดนเคาน์เตอร์กลับกันมาอีกแล้วฮะตรงกลางดูเหมือนจะมีเรื่องหรือเปล่าลูบิกแหมเจอนกยิงนกก่อนยิงนกก่อนแล้วเรียบร้อยไปฮะแจกตังค์ให้ฟ็อกเก็ตซะงั้นนะโอ้แล้วนี่บิ๊กมาจะโฮกมาไม่ทันครับลูบิกยังทันก่อนยังไงก็ต้องโฮกไปอยู่ดีครับเดี๋ยวนี้ยังมีสตันมาติดบีมาเตอร์แล้วแบลเดอร์ลากไลซินเดอร์กลับไปโดนฟอสไปครับอาคิมิจะยังไงจะรอดหรือเปล่าจังหวะนี้ด้านหลังมีทางด้านไลซินเดอร์พยายามเปิดปิดมัดเปิดปิดมัดเปิดปิดมัดอยู่ยังไงจะรอดหรือเปล่าอีกทีโดนยังไงพยายามตามแล้วมาแล้วครับสตันกดเลดหลบมาได้ยังไงต่อตรงนี้มีวีเบอร์รออยู่ครับผมอ้าวแหมรอดไปได้ฮะโอ้โหจังหวะนี้ฟ็อกเก็ตนะเขาบิ๊กมาจะโคกอยู่แล้วครับยังยกทันนะฮะและจังหวะนี้ไวมากเลดมายังไงเจอแล้วครับคริสตันไมเดนสตันมาและโดนอันติของเขามาด้วยถ้าจะขนาดนี้แล้วก็ครับนี่ทำไวเซตพยายามจะลดมูสปีดของเจลิคอปเตอร์ครับผมดูเหมือนว่าท้าว่าตรงกลางก็น่าจะเป็นดีทันครับที่ได้ไปแล้วจังหวะนี้กดสตันกันมายังไม่หยุดแล้วสตันใส่ไวเซตไปยังไงโดนสวาปกลับมาเตรียมฆ่ายกและทั้งหมดมีเฟรมเบรกแถมมาด้วยนะก็ได้แบทเดอร์ก็ได้ลาสไปนะเกมมันเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วฮะช่วงกลางเกมแบบนี้จังหวะนี้ยังไงแหมมาเก็บโอ้แล้วลูบิกครับผมก๊อปปี้ซัมมอนมาจังหวะนี้กดสตันมาใส่ไลฟ์อีฟเลอร์ยังไงฮะแหมเดินลงไปนะทางด้านบีมาสเตอร์ตอนนี้ก็ใกล้จะมีแล้วครับอันติของเขาดูเหมือนว่าจะวาร์ปไปกันทางด้านล่างฮะตอนนี้วีเวอร์ได้มาแล้วนะอัลติเมทออมนะฮะถ้าเทียบจากจังหวะเมื่อกี้นะครับเกมแก๊งของดินิทัศน์นี่จังหวะเขาเป๊ะกันมากครับมากเลยฮะนะแล้วเป็นอีกครั้งครับที่จะพยายามเคาน์เตอร์ลูบิกลูบิกเคาน์เตอร์พลังฆ่าลูบิกเจอดินิทัศน์วาร์ปกันมาช่วยปุ๊บพับนะโอ้แต่วันนี้ยังข้างด้านซ้ายตอนนี้มีอาร์คิมิดวินวอล์กอยู่ครับผมรูนอินวิสของเขาครับมาแล้วครับวาร์ปมาแล้วครับแบทไรเดอร์มีอันติแล้วด้วยมีฟอสตาร์มีบลิงค์ยังไงฮะแต่ทางฝั่งของเมาส์เนี่ยก็มีตัวมาช่วยอยู่3คนด้านหลังฮะจะเปลี่ยนเป้าหรือเปล่าครับแบทไรเดอร์เจอซินเดเรลหรือเปล่ายังไม่ไฟไฟยังไงฮะดูเหมือนว่าจะรอคนมาช่วยอยู่ครับตอนนี้ยังมีมาปาพิษใส่แล้วยังไงแบทไรเดอร์พยายามจะไฟไฟเอาคีปซะงั้นนะ คิดว่าจะบุกสักหน่อยแล้วจังหวะนี้เมกาฟูดได้เมกานิซึมมาแล้วฮะแล้วจังหวะนี้ครับมาดูครับผมคริสตันไมเดนเรามีรองเท้าแล้วครับ มีรองเท้าแล้วนะครับตังซื้อแล้วนะในนาที29นะรองเท้ามันแพงใช่ไหม โอ้โหแล้วดีนายป้อมไปได้ครับอะเคมิสจังหวะนี้ก็ไม่ได้มีการปะทะอะไรเกิดขึ้นแล้วสโมกมาเลยครับ4คนดูเหมือนว่าจะใช้ลูบิกเหมือนเดิมใช่ไหมเป็นตัวล่อนะมาละยังไงสมกกันมาดิงชัดแต่ลงไปข้างล่างหรือเปล่าหรือว่าเอาโรชานครับเนี่ยแต่ยังไม่มีเหรียญอ้าวดูเหมือนว่าจะเอาครับโรชานนะครับตัวแรกของเกมนี้ทางเมาส์ก็ไม่รู้นะไม่มีหวาดด้วยฮะตรงนี้ฮะไม่มีหวาดเลยนะมีตรงกลางเนี่ยก็ไม่เห็นหรอกครับเขาสโมกมานะแล้วเลือดโอ้โหใกล้จะตายแล้วเรียบร้อยไปครับโรชานตัวแรกก็เป็นที่ได้ไปฮะไจโรก็เก็บเอจิสไปได้ผมดูเหมือนว่าไจโรจะเป็นแซงออฟยาฉาดนะเนี่ยคุ้มไหมฮะคุณนุกเกอร์ว่าไงบ้างฮะที่เขาเลือกแซงออฟแซงแอนยาฉาดมาเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเลือกแบบไม่ดึงเกมนานครับเขาน่าจะเล่นจะจบเกมเนาะใช่ครับเป็นตัวไล่ออกแสงยาฉาบมาไล่ครับผมเพื่อความเร็วในการแก๊งในการปะทะอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้ๆกันครับน้องอุ๋ยของเราเนี่ยเขาเป็นแครี่ที่แบบเป็นตัวคิวครับไม่ใช่เป็นตัวแบบฟาร์มปิดเกมฟาร์มบ้านแตกไม่ใช่ครับไม่ใช่เริ่มเหมือนจะยังไงครับทาวเวอร์ตรงกลางก็เตรียมเอาอยู่ดีท่านน่าจะได้ไปก่อนจังหวะนี้ก็วาร์ปมาผมยังไงแค่โดนพิษจังหวะนี้โดนจับมาครับวีเซตเจอสตันของอาร์มิดแล้วเรียบร้อยไปก่อนยังไงต่อครับวาร์ปกลับกันแล้วฮะเมาส์แม่ลูบิกคิดว่าจะเดินไปยกนะแต่ก็ไม่เห็นฮะมีรูดดับเบิลดาเมจด้วยนะสำหรับอาร์มิดแล้วมีเงินตัว 2,700 แล้วฮะจะเป็นไอ้เซาคือร้าต่อไหมฮะ
น่าจะใช่นะน่าจะใช่ครับออกเจมมาเลยครับแบทไรเดอร์ดูเหมือนว่าจะเน้นจัดการมดแล้วหรือเปล่าตอนนี้มดมีเงินติดตัว 2,000 ฮะก็ใกล้จะได้แล้วนะสำหรับลิงเคนสเฟียร์ฮะถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับผมเมาส์ยังหาจังหวะแก้เกมทางดินิทัศน์ไม่ได้เนี่ยผมว่าเกมนี้คงต้องมอบครับเหนื่อยนะจังหวะนี้ก็มีนกของบีมาสเตอร์มาคอยดูแล้วจะเจออะคิมิดหรือเปล่าฮะแม่มันย้อนหลังแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแม่แล้วจังหวะนี้มาเอารูบิกสร้างงานครับฟอร์เกตโดราจังหวะนี้ก็ไม่ขัดขืนแล้วฮะนะเรียบร้อยไปก่อนฮะลิงมาโฮกใส่มีไลท์ติลเลอร์อยู่ในตัวของบีมาสเตอร์ด้วยนะจังหวะนี้ครับซื้อบีดแถมไลท์ติลเลอร์ครับไม่ดูเหมือนว่าจะพยายามจะมาแกงโมดครับจังหวะเมื่อกี้ก็กดสตันแล้วติดสตันหลายตัวจังหวะนี้เอาอีกแล้วฮะยังไงผมพยายามจะเดินหาอยู่แล้วโมดมาเก็บแล้วไว้แบบนี้แล้วสตันไปมาตีต่อหรือเปล่าแม่กดสวิชหลบไปได้จังหวะนี้เขามีเจมแล้วจับเอาไว้ครับวีเวอร์จะยังไงกดไม่ทันแล้วครับย้อนเวลานะตายไปก่อนนะครับวีเวอร์จังหวะนี้ไม่มีเวลาให้วีเวอร์แก้ตัวครับทำอะไรไม่ได้นะและได้มาแล้วแซงอัญญาฉะครับสำหรับไจโรคอปเตอร์นะฮะเอจิตยังไม่ได้ใช้ครับผมอีก3นาทีครับเอจิตเกมนี้ถ้าจะให้ชมฝั่งทางดิกนิทานนะผมว่า2ตัวอย่างรูบิกอย่างเวนฟูเนี่ยเซนเกมเขาดีมากเลยนะครับจังหวะเดินจังหวะเคาน์เตอร์เขาค่อนข้างโอเคอ่ะใช่ครับไม่รู้เหมือนกันว่ากัปตันทีมอย่างฟีดเดเลนเอ้ยเซนเดเลนนะครับจะแก้ยังไงนะจะแก้ยังไงสำหรับตัวเขาเขาก็เหนื่อยพอสมควรนะครับกว่าจะได้รองเท้ามาคู่หนึ่งนี้ไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมฮะจะปักหวาดกันในป่าไว้ครับผมดูเหมือนว่าจะเจอรูบิกเจ้าวันนี้ก็ไลท์ซิลเลอร์สิงอยู่ในบีทมาสเตอร์ตรงนี้มี2คนมี3คนแล้วมาโฮกใส่รูบิกอีกแล้วครับไม่น่าจะรอดหรือเปล่าจังหวะใจโลคอปเตอร์พยายามจะอันติช่วยเอาไว้แต่ก็ไม่ทันเลยแล้วฮะเดินถอยออกไปนะจะมาปักหวาดบ้านเขาแท้ๆผมก็โดนเขาแก๊งกลับไปตรงเนินตรงนี้ทางด้านเมาส์มีหวาดอยู่แล้วก็เห็นครับว่ารูบิกเดินมาฮะแล้วมีแบทไรเดอร์มาลากไลท์ติลเลอร์เอาไว้จังหวะนี้มากินกันข้าแม่น้ำลากมากินเลยนะตรงนี้เขามีหวาดก็เห็นแล้วครับว่าไลท์ติลเลอร์เนี่ยฟาร์มอยู่ได้อาร์คานิมสเก็ปเตอร์มาแล้วครับสำหรับบีสมาสเตอร์24นาทีตอนนี้ XP กับโกเป็นไงบ้างครับคุณนุ๊กเกอร์XP กับโกนะครับผมตอนนี้ XP ครับผมเป็นทางดินิทัศน์ครับนำอยู่หมื่นหนึ่งเลยครับผมส่วนทางโกเนี่ย 7,500 เลยครับมันห่างกันมากครับช่วงต้นเกมกลางเกมก็ยังรักษาความได้เปรียบอยู่นะใช่ครับแล้วตอนนี้อาร์เคมิสครับออกแอสซัลต์มาแล้วครับหมดก็ได้ลิงเคนสเฟียร์มาแล้วฮะโอ้โหแล้วรัดกันเอาทาวเวอร์ด้านล่างเลยครับผมโอ้โหถ้ามันจะไวขนาดนี้น่าจะเรียบร้อยครับเมาส์ไม่ได้ขัดขืนเลยนะน่าจะเตรียมใช้เอจิสเปล่าครับเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะแล้วยังเดินมาต่อเนื่องครับผมเก็บใช้เลยครับผมจะหมดแล้วไงฮะไดโรคอปเตอร์พยายามจะหมายแล้วมีลูกซัมมอนมาปวดเอาไว้แต่จังหวะนี้ทาวเวอร์แม่กดกันเอาไว้ผมไทโรคอปเตอร์กดล็อกเก็ตใส่ไลท์ติลเลอร์จังหวะนี้ยังไงคิดจะไม่ได้แหมมันเดินนำหน้าเลยนะโอ้โหแล้วเอจิตจะหมดครับและแหมหมดไปแล้วนะจังหวะนี้ก็ยังจะขึ้นอยู่ครับ
ดีดิทัศยังไงครับผมแบทไรเดอร์ไฟมารออยู่แล้วจังหวะนี้ดาวเวอร์กำลังจะโอ้แล้วมาโฮกใส่แบทไรเดอร์ยังไงผมทางด้านไกลก็โดนตีเหมือนกันแล้วอันติมาจากวันนี้สวาร์ฟช่วยแบทไรเดอร์ได้ดีมากจากวันนี้ตายไปก่อนเลยครับสำหรับทิตันไมเด้นโดนเฟรมเบรกนะและโอ้โหด้านหลังมาแล้วบีเวอร์ตายไปครับผมขนาดมีลิเกนเฟรก็ยังช่วยไม่ได้อยู่ดีฮะจะจีจีเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเมาส์นะฮะตายไป3ศพครับผมสู้ต่อไปก็น่าจะมีแต่เหนื่อยเมื่อกี้นี่แหมตำแหน่งค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพอเห็นบิดมาสเตอร์โฮกใส่ในตัวซับก็มาเลยฮะมาปุ๊บนี่เจอแม่เวกัฟฟูครับต้องชมอีกรอบนึงนะสวาร์ฟช่วยเพื่อนได้2รอบแล้วนะเกมนี้ช่วยแบทไรเดอร์ไปได้ฮะโอ้ยบีสมาสเตอร์จะบลิงมาก็ไม่ทันครับผมวาร์ปออกไปได้เมาส์จะเหนื่อยหนักเข้าไปครับผมเนื่องจากเสียบ้านแลกไปแล้วใช่ครับผมเสียไป1เล่นเต็มๆแล้วฮะแล้วก็ไม่มีสโมกมาแก๊งอะไรแบบนี้นะตรงกลางไงผมเห็นอะคาเมสอยู่แต่ก็ฆ่ายากฮะมีเงินจะ 3,000 แล้วด้วยฮะไลท์ติลเลอร์ก็น่าจะเป็นแสงอัญญาฉากเหมือนกันฮะแต่ยังไม่ได้นะอีกสักพักหนึ่งเลยแบทไรเดอร์ได้รูทอินวิสมาแบบนี้ยังไงคิมิตตอนนี้ได้สกูแบทเชอร์มานะครับคอนสตันเล็กนะมาดูติดตามชีวิตแบทไรเดอร์อยู่ฮะยังไงฮะยังหาเหยื่ออยู่นะแต่ตรงนี้ไม่มีใครมาช่วยฮะถ้าเกิดเขาออกไปเขาจะเป็นเหยื่อเองนะครับ สโมกกันมาครับเมาส์โรชานอีก2นาทีครับจะเกิดดูเหมือนว่าจะให้ไลท์ติลเลอร์เป็นตัวล่อครับแต่ทางด้านนี้ทัดไม่สนใจเลยนะฟาร์มอยู่ครับผมแล้วลูบิกก็ใกล้จะได้บลิงค์มาแล้วนะนี่ครับผมก็จัดบลิงค์มาแล้วครับสำหรับลูบิกแบบนี้เนี่ยลูกเกมจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ฮะข้างบนมีอะคือมิดฟาร์มอยู่ในป่าไงเนี่ยจะเจอหรือเปล่าตรงกลางคลิปก็ไหลมาลึกแล้วนะฮะโอ้โหแล้วเหมือนจะเอาตรงกลางกันต่อเลยนะด้านล่างคลิปก็ดันมาเหมือนกันจังหวะนี้เมาส์จะยังไงพยายามจะดันข้างบนสู้หรือเปล่าครับเนี่ยจะคุ้มเหรอฮะเนี่ยยังไม่วาร์ปนะยังจะเลิกกันแรกน่าจะเลิกกันในมากกว่าครับใช่ฮะโอ้โหแล้วทาวเวอร์มันเสียไปก่อนครับเมกาฟูก็ได้ไปจังหวะนี้ขึ้นมาครับผมข้างบนยังไม่ได้ทาวเวอร์เลยฮะยังไงต่อครับผมโอ้โหแล้วจับทางด้านไฟเซตมาจังหวะนี้เรียบร้อยไปอย่างไวทาวเวอร์ก็แตกไปแล้วครับมาดันบาแลกกันต่อแล้วทาวเวอร์ข้างบนเมาส์ก็ไม่ได้เหมือนกันยังไม่กล่าว GG อีกครับผม2เลนเรียบร้อยไปก่อนฮะแม่จังหวะนี้เนี่ยบีมาสเตอร์มารอข้างล่างอ่ะนึกว่าจะไปทำเกมแล้วก็ไม่ทำอะไรฮะดันคีบกันไปฮะเมาส์ยังไม่คุ้มนะจังหวะนี้ไม่คุ้มเลยสำหรับทางเมาส์ไม่คุ้มเลยนะน่าจะแรกครับแล้วไม่ได้ด้วยนะทาวเวอร์ข้างบนเป็นคลีปที่ได้ไปนะเก็บไม่ทันครับดาเมจมีไม่พอผมโรชานก็ใกล้จะเกิดแล้วด้วยฮะโอ้โหแล้วเป็นบูทวาร์ปมาเลยครับแบทไรเดอร์ไลฟ์ฟิลเลอร์ก็ได้แสงอัญญาฉาบมาแล้วฮะโรชานมาแล้วครับผมตัวที่2ฮะแล้วดินิทัศน์นี่ดูเหมือนว่าจะเดินต่อเลยครับผมทางด้านเลนสุดท้ายของเขานะเตรียมจะเก็บ3เลนแล้วปิดเกมครับผมจังหวะนี้บีมาสเตอร์เอานกมาดูฮะมาส่องโรชานเอาไว้แต่ดินิทัศน์ก็ไม่ได้เอานะโอ้โหแล้วเป็นอินทีเรียลเบดมาเลยครับไจโรคอปเตอร์ฮะเกมมันสบายๆแบบนี้คิดว่าออกดาร์กอนก็คุ้มไหมฮะเนี่ยกินง่ายนะยิงซิเดนเลนนี่แบบซิเดนเลนนี่แบบกี่ทีเดียวเนี่ยหลอดนะเดินก็ช้าตัวก็บางบันไดเดินก็รออยู่แล้วครับไฟฟ้าจังหวะนี้ใครจะเป็นคนโดนโฉบอีกรอบมีว้ามาเป็นวีเวอร์โดนดิสลิงเคนไปแล้วฮะยังไงต่อผมน่าจะเอามาดิสลิงเคนด้วยหรือเปล่าฮะ
เอาแล้วจังหวะนี้แม่ว่าบิงมาจัดเฮลิคอปเตอร์แล้วยังไงต่อตันใจบิงมาเตอร์ไว้จังหวะนี้ลากไลท์สติลเลอร์มายังท่าไม่ได้ฮะยังไงเจอเฮลิคอปเตอร์พยายามจะดันยังไงอยู่พยายามแทงอยู่แล้วอ้าวไลท์สติลเลอร์ไปตายไปก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้มาวิปเปอร์จะรอดหรือเปล่ากลับมาได้ครับบอยเซตก็เกือบตายฮะจังหวะนี้ไลท์สติลเลอร์ไปตายยังไงครับเนี่ยโดนไจโรคอปเตอร์นะอ้าวแล้วจังหวะนี้มดก็เรียบร้อยครับวิปเปอร์ซื้อเกิดกลับมาทาวเวอร์ทางด้านบนนี่เรียบร้อยไปแล้วจังหวะนี้คริสตันไม่ได้ไปอยู่อะไรตรงนั้นแล้วเรียบร้อยไปก่อนแล้วผมพยายามจะไปฟอร์สไปไว้กับฟูนะแล้วจีจีครับจีเลยครับผมแม่ก็เป็นอีกครั้งครับที่เมาส์น้ำตาตกในอีกครั้งครับแพ้ยาวเหลือเกินกับเป็นนี่ท่านครับที่ได้เกมแรกไปก่อนนะฮะ